ขึ้นนะคะเช้านะคะเช็คด้วยว่าเราจะต้องไปโรงเรียนกี่โมงนะคะนี่คือกิจกรรมประจำวันนะคะเป็นคุณครูที่อยู่กับนักเรียนเยอะที่สุดในบรรดาคุณครูทั้งหมดนะคะเนี่ยคุณครูประถมวัยนะคะเนี่ยก็จะมีรายละเอียดประมาณนี้นะคะอาจารย์พาไปต่ออีกจุดหนึ่งเลยนะคะกิจกรรมนะคะเราจะไม่ได้ให้ผู้เรียนนะคะเรียนนานมากเกินไปนะคะเพราะว่าผู้เรียนเนี่ยเขามีสมาธิค่อนข้างน้อยนะคะดังนั้นกิจกรรมนะคะก็จะไม่สมมติเราไม่รู้ว่าจะเอากี่นาทีดีนะคะก็บวกจากบวกลบตรงนี้ประมาณ5นาทีนะคะจะทำให้ผู้เรียนไม่เบื่อมากนะคะแล้วก็อย่าลืมล่ะเราไม่แยกเป็นรายวิชานะของเราต้องรวมนะคะต่อมามาดูรายละเอียดหน้าถัดไปกันดีกว่าค่ะรายละเอียดนะคะก็มีการยกตัวอย่างมาให้นะคะว่ากิจกรรมเคลื่อนไหวเนี่ยมีตัวมาตรฐานตัวบ่งชี้อะไรบ้างที่อยู่ในกิจกรรมนี้นะคะดังนั้นถ้านักศึกษาทำกิจกรรมเคลื่อนไหวนะคะอาจารย์เชื่อว่ามาตรฐานที่เกี่ยวข้องจะมีประมาณนี้นะคะน้อยกว่านี้ไม่ได้ต้องเพิ่มกว่านี้ถึงจะได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ก็โรงเรียนน่าจะประมาณนี้นะคะแต่ให้เช็คกับหลักสูตรสถานศึกษาอีกครั้งหนึ่งนะคะรายละเอียดนะคะก็จะโชว์627หน้าก็เลยจะโชว์แต่ละกิจกรรม6กิจกรรมนะคะบอกว่ามีอะไรบ้างบอกยกตัวอย่างมาเลยว่าถ้าเป็นการเคลื่อนไหวอยู่กับที่เนี่ยกิจกรรมมีอะไรบ้างนะคะก็จะทำให้ถ้าเรานึกไม่ออกนะเราก็มาดูรายละเอียดตรงนี้นะคะเพื่อจะได้วางแผนในการจัดกิจกรรมได้หลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์คงไม่อธิบายทุกกิจกรรมนะคะนักศึกษาสามารถเลื่อนไปดูได้เรื่อยๆนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างต่อมานะคะอาจารย์จะพาไปดูอีกที่หนึ่งนะคะเพราะว่าความสามารถในการอ่านน่ะแต่ละคนไม่เท่ากันนะคะอาจารย์ก็เลยอยากให้ลงไปอ่านเองแต่ว่าให้ดูการสอนของอาจารย์นะคะแล้วก็ดูเลขหน้าไว้นะคะจะได้กลับไปอ่านได้ง่ายมากขึ้นนะคะพวกเราเนอะก็ไม่รู้ว่าเราจะอยู่กับอนุบาลไหนนะคะแต่อาจารย์ก็เลยหาไฟล์ที่มันมาครบทุกชั้นเลยนะคะยังไงอาจารย์เชื่อว่าอาจารย์ต้องครอบคลุมอยู่แล้วนะคะสาระที่ควรรู้นะคะนี่นะคะอนุบาล1น้อยๆแต่น้องยังงอแงอยู่นะคะอนุบาล3ตัวชีวัดเพียบเลยค่ะกิจกรรมเยอะมากนะคะแต่น้องเริ่มโตเป็นพี่ใหญ่ของชั้นอนุบาล นะตัวชี้วัดอย่างที่อาจารย์บอกไงทั้งเทอมนะคะทั้งปีการศึกษาต้องครบทุกตัวมาตรฐานและตัวชี้วัดนะคะนักศึกษาเช็คแผนเราด้วยนะคะว่าเราครบถ้วนไหมนะคะดูรายละเอียดอันนี้คือแผนกลางของเรียนทางไกลนักศึกษาต้องเช็คกับแผนของหลักสูตรสถานศึกษาที่นักศึกษาไปฝึกนะคะทำไมหนูเอาอย่างเขาไม่ได้ล่ะก็หนูไปฝึกที่โรงเรียนนี้หนูก็ต้องยึดตามหลักสูตรสถานศึกษาของที่นี่นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่หนูย้ายโรงเรียนหนูก็ต้องไปย้อนดูเหมือนกันค่ะว่าหลักสูตรสถานศึกษาเนี่ยตัวชี้วัดพวกนี้เหมือนกันไหมนะคะประสบการณ์นะคะก็จะบอกรายละเอียดมาว่าทั้งหมด4ด้านมีอะไรบ้างนะคะนี่นะคะแล้วก็บูรณาการนะคะในส่วนนี้นะคะอันนี้ไม่มีแต่ถ้าที่โรงเรียนต้องมีนะคะนักศึกษาก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเนอะนะคะสอบถามจากครูพี่เลี้ยงค่ะเพิ่มเติมนะคะมาดูการจัดประสบการณ์กันนะคะสัปดาห์แรกที่เราจะไปเจอกันตอนนี้เหมือนบางโรงเรียนก็เริ่มเป็น14มิถุนาเนอะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มาดูกันว่าเราต้องทำยังไงบ้างปฐมนิเทศนะคะเขาก็จะมีแนวคิดบอกมาให้นะคะมีคำผิดเล็กน้อยเนาะแต่แผนเล่านะคะควรจะไม่มีคำผิดเนาะโดยการสลับตรวจกับเพื่อนฉันตรวจให้เธอตรวจให้ฉันนะคะตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะส่งนะคะก็จะทำให้เราอะมีความผิดพลาดในงานนะคะน้อยลงนะคะโดยอาจารย์จะโชว์วิธีการอ่านแค่1มาตรฐานนะคะอีก11มาตรฐานที่เหลือนะคะให้ไปดูเอาเองนะคะมาตรฐานนะคะที่1นะคะก็จะมี 1.2 นะคะเรื่องของสุขภาพจะมีสภาพที่พึงประสงค์อาจารย์คะทำไมไม่มี 1.1 อะคะเพราะว่าในสัปดาห์ที่1เนี่ย
หัวข้อ1จุดตัวบ่งชี้นั้น1.1อ่ะเขายังไม่ได้สอนในสัปดาห์นี้นะคะพอถัดไปถึงจะมีรายละเอียดอยู่อันนี้จะแค่หน่วยที่1ของประถมนิเทศเท่านั้นสัปดาห์ไหนสอนหัวเรื่องอะไรมาเช็คตัวชี้วัดให้มันครบตรงตามนะคะห้ามเกินนะคะห้ามเกินเช่นเดียวกันจุดประสงค์การเรียนรู้ถ้าจะมีเพื่อให้นักเรียนนะคะก็จะต้องมีทุกข้อแต่ถ้าไม่มีก็ไม่มีทั้งหมดนะคะนะคะไล่มาแล้วก็มีสาระที่ควรรู้นะคะก็จะทำให้เราจัดกิจกรรมได้ง่ายมากขึ้นคือจัดกิจกรรมให้ครบถ้วนในสิ่งพวกนี้นะคะก็จะสามารถทำให้เราประสบความสำเร็จในการสอนได้นะคะเพราะฉะนั้นนี่คือการอ่านของมาตรฐานที่1นะคะว่าจะต้องมีความไล่เรียงกันไหมเพราะฉะนั้นแต่ละมาตรฐานก็จะคล้ายๆกันนะคะสังเกตว่าเขาจะแยกจุดประสงค์การเรียนรู้กันพอเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อเขาก็จะเอามาวางให้ตรงกับมาตรฐานที่2นะคะใช้ Enter เอาก็ได้นะคะเลื่อนตารางนะคะให้สวยงามนะคะก็จะทำให้งานของเราน่าอ่านมากขึ้นนะคะต่อมาเรื่องของการวางแผนนะคะอย่างที่อาจารย์แจ้งไปว่าเราควรจะบอกมาทั้งหมดเลยว่า1วันเนี่ยกิจกรรม6กิจกรรมอะเรามีอะไรบ้างเห็นไหมเล่นตามมุมซ้ำกันนะคะวันที่1วันที่2วันที่3วันที่4วันที่5เราทำอะไรตารางนี้เนอะทำให้สวยงามเสร็จแล้วก็แค่เปลี่ยนหัวนะคะแล้วก็เปลี่ยนวันที่ไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นทำตัวนี้มาเสร็จเรียบร้อยเช่นเดียวกันของนี่เขาก็จะมีแผนผังมานะคะก็ทำแผนผังมาว่า6กิจกรรมมีอะไรบ้างสำหรับหน่วยปฐมนิเทศนะคะเป็นแผนที่นักศึกษาเราคุ้นเคยคือแผนแบบตารางสำหรับแผนแบบบรรยายนะคะอาจารย์จะทำอีกคลิปหนึ่งไว้ให้นะคะควรดูไปทั้ง2อย่างเนาะเพราะเรายังไม่แน่ใจว่าเราต้องไปฝึกโรงเรียนไหนนะคะมีแผนอะไรนะคะจะได้ทำได้ออกแบบตารางมานะคะให้สวยงามกิจกรรมการเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆนะคะรายละเอียดนะคะข้อมูลเนาะให้มีความเชื่อมโยงกันนะคะถ้าประสบการณ์สำคัญสิ่งเหล่านี้อาจจะไม่มีสาระที่ควรรู้ก็เป็นไปได้นะคะก็ใส่ให้มันครบถ้วนนะคะมีจุดประสงค์สาระการเรียนรู้กิจกรรมการเรียนรู้นะคะสื่อการประเมินนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมการเรียนรู้นะคะบอกเลยว่าครูให้นักเรียนทำอะไรนะคะก็จะมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นนะคะออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้น่าสนใจนะคะให้เหมาะสมกับผู้เรียนนะคะเป็นหน้าที่ของเรานะคะแล้วก็พออ่านกิจกรรมการเรียนรู้มาก็พิจารณาว่าจะต้องใช้สื่ออะไรบ้างก็ใส่ตรงนี้บอกการประเมินเพราะฉะนั้นหลังแผนจำเป็นจะต้องมีแบบประเมินด้วยนะคะเพื่อจะได้สะดวกในการใช้งานนะคะในแผน1วันนะคะเขาก็จะมีกิจกรรมครบทั้ง6กิจกรรมนะคะเราก็สามารถดูได้อย่างเงี้ยบางทีก็จะถูกติว่าควรจะมีคำว่าครูแบ่งเด็กเพราะว่าทุกหัวข้อจะมีประธานนะคะแล้วก็ถ้าจะเรียกเด็กก็เรียกเด็กทั้งหมดถ้าจะเรียกผู้เรียนก็เรียกผู้เรียนทั้งหมดถ้าจะเรียกนักเรียนก็เรียกนักเรียนทั้งหมดนะคะใช้การค้นหาแล้วก็วางแผนที่เอานะคะก็จะสะดวกเพิ่มมากขึ้นนะคะรายละเอียดนะคะก็จะมีข้อมูลเนอะบอกมานะคะถ้าหนูยังไม่คล่องก็มาอ่านด้วยกันมีเพลงเพราะฉะนั้นสื่อคือเพลงต่อมามีการวาดภาพควรจะต้องมีอะไรคะมีกระดาษวาดภาพนะคะมีน้ำมันดินน้ำมันก็ต้องมานะคะจะวาดภาพได้ก็ต้องมีสีเทียนสีน้ำนะคะระบุให้ชัดเจนต่อมาการจะปั้นเนาะเดี๋ยวเลอะโต๊ะนะคะต้องมีแผ่นรองปั้นเห็นไหมเนี่ยคือวิธีการเขียนสื่อออกมาส่วนการประเมินนะคะเราก็ใช้การสังเกตเป็นส่วนใหญ่นะคะการทดสอบไม่เหมาะสำหรับการเรียนของระดับชั้นของเรานะคะอาจารย์คะหนูจะประเมินยังไงดีคะประเมินตามจุดประสงค์ค่ะเห็นไหมคล้ายกันไหมข้อ2แล้วก็ข้อ3นะคะก็จะทำให้แผนของเราเนี่ยครอบคลุมตรงประเด็นนะคะทุกอันนะคะเห็นไหมนะคะ
นักศึกษาสามารถเอาไปปรับได้นะแต่ละโรงเรียนจะมีมุมอย่างเนี้ยแตกต่างกันนะคะห้ามเขียนเลยห้ามเขียนเลยเถิดนะคะเออจริงๆหนูก็ไม่ได้เขียนนะคะลอกอาจารย์ก็ไม่อยากจะพูดตรงสักขนาดนั้นนะคะเออนะคะมาดูกิจกรรมนะคะระวังด้วยนะคะเรื่องของความปลอดภัยเด็กบางคนเขากลัวนะคะเราไม่สามารถแก้ความกลัวโดยการหยิบยื่นให้เขาภายในวันเดียวนะคะนักศึกษาต้องระมัดระวังด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็จะเป็นกิจแผนนะคะของวันที่1แล้วก็จะมีแผนวันที่2เนี่ยไล่ลงมานะคะหน้าเลยค่อนข้างเยอะนะคะดังนั้นเดี๋ยวจะหาว่าอาจารย์สอนไม่ครบอาจารย์เป็นศรีธนวัชัยมากเลยอาจารย์ไปนู่นเลยค่ะหน้า626นะคะนี่คือแบบสังเกตค่ะนักศึกษาให้ตรงนะคะให้ตรงกับกิจกรรมที่เรามีนะคะที่เราเขียนการประเมินไว้อ่ะนะคะแล้วก็มาใส่ตรงส่วนนี้นะคะให้แนบไว้หลังทุกชุดทุก1สัปดาห์ก็ได้นะคะแล้วก็มาใส่ให้มันค่อนข้างครบถ้วนนะคะบอกมาด้วยว่าเกณฑ์คืออะไรนะคะเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ได้อธิบายรายละเอียดนะคะเกี่ยวกับแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบตารางนะคะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แต่ยังไงเดี๋ยวดูอีกคลิปหนึ่งนะคะเป็นแบบบรรยายนะคะว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้างค่ะขอบคุณค่ะ